ที่จังหวัดสงขลาจากพิษเศรษฐกิจและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลาในวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้แถลงยืนยันแล้วว่ามีผู้ป่วย5รายพร้อมกับมีการระงับการเข้าออกบุคคลต่างด้าวด่านพรมแดนไทยมาเลเซียในจังหวัดสงขลาทั้ง3แห่งในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองก็ประกาศปิดประเทศเช่นกันทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาซบเซาอย่างหนักแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาล่าสุดได้มีโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่อย่างน้อย3แห่งที่ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวและใช้โอกาสนี้ปรับปรุงโรงแรมเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักและยังเป็นการปิดบริการชั่วคราวเพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยโดยโรงแรมที่ปิดให้บริการชั่วคราวแล้วเช่นโรงแรมสยามเซ็นเตอร์ฮาลานซึ่งจะเปิดอีกครั้งในวันที่1เมษายนโรงแรมยันนาตีซึ่งจะเปิดอีกครั้งในวันที่1เมษายนและโรงแรมซากุระซึ่งจะเปิดในวันที่7เมษายนนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดังคู่เมืองหาดใหญ่ปิดตัวอย่างถาวรอีก1ร้านคือร้านอาหารสวนสำราญย่านถนนนิพัฒน์อุทิศ2ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจและโรคโควิด-19 และโรคโควิด-19หลังจากที่เปิดกิจการมา3รุ่นยาวนานกว่า75ปี